พเกษตรต้องรอฟ้าฝนหรือต้องรอโอกาสดีๆกับทุนก้อนโตถ้าโชคร้ายคุณอาจจะพลาดจนขาดทุนเพราะราคาตลาดที่ต่ำลงสวนกับค่าแรงงานและต้นทุนที่สูงขึ้นคุณกำหนดอนาคตตัวเองได้ขอเพียงคุณมีความรู้ความมั่นใจเปิดใจพบกับบุคคลที่ผมจะพาไปพบเพราะพวกเขาคือเศรษฐีเกษตรพวกเขาจะมาจุดประกายความคิดให้คุณพร้อมเผยกลเม็ดเคล็ดลับให้คุณกลายเป็นเศรษฐีเกษตรคนต่อไปสวัสดีครับการเลี้ยงไส้เดือนนะครับเป็นอาชีพที่มีประโยชน์อย่างมากเพราะสามารถแปรรูปจากขยะในครัวเรือนให้เป็นปุ๋ยชีวภาพใช้ในไร่นาแล้วก็แปลงปลูกผักอย่างที่เห็นนี้ได้นะครับวันนี้ผมเลยพามาพบกับฟาร์มลุงคลาวนะครับซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงไส้เดือนระดับประเทศชื่อดังอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนี่เองครับปัจจุบันดูแลโดยคุณสติธรจุ้ยนามครับซึ่งเป็นลูกสาวของลุงคลาวนี่เองครับเราจะมาดูกันว่าการใช้มูลไส้เดือนมาใช้ในแปลงผักนะครับสามารถต่อยอดจากอาชีพเกษตรได้อย่างไรบ้างครับการเดินทางไปฟาร์มลุงคลาวทีมงานใช้เส้นทางบางโบทองสุพรรณบุรีเลี้ยวซ้ายเข้าซอยวัดราชประดุกวิ่งตรงไปจนสุดถนนแล้วเลี้ยวขวาไปทางอำเภอไซน้อยพอถึงสะพานข้ามคลองประปาให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางอบต.ทวีวัฒนาขับไปเรื่อยๆจนข้ามคลอง2จากนั้นค่อยเลี้ยวขวาเรียบคลองมองหาป้ายศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินแล้วเลี้ยวเข้าไปก็จะพบกับฟาร์มลุงคลาวครับเริ่มต้นจากความต้องการใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนซึ่งเห็นว่าเป็นปุ๋ยที่ดีที่สุดแต่พอไปขอซื้อเขาเยอะขึ้นเรื่อยๆคนขายก็เลยแนะนำให้ทดลองเลี้ยงเองจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงไส้เดือนพอเริ่มเลี้ยงเองก็มีคนมาขอซื้อต่อจนปัจจุบันก็มีการเลี้ยงเพิ่มขึ้นเพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพหลักของฟาร์มลุงคลาวแห่งนี้แหละครับก็เยอะค่ะหนึ่งก็คือว่าไส้เดือนเนี่ยมันอยู่ในสภาวะของอากาศเราเข้าใจอากาศก็ดีอยู่แล้วแล้วก็เราต้องเข้าใจอากาศเรื่องการวางพื้นที่ด้วยและเราต้องมีความเข้าใจในการสั่งงานคนงานด้วยเพราะว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เหมือนสั่งคนงานไปได้หญ้าไปตัดผักงานมันจะเสร็จเลยแต่ว่าถ้าขึ้นชั้นเบดดิ้งไส้เดือนไม่ดีตั้งแต่ต้นไส้เดือนจะไม่กินมันก็จะมีปัญหาไส้เดือนจะตายหลายครั้งที่เราประสบปัญหากับการสั่งงานคนงานแล้วคนงานทำให้เราได้ไม่ดีอย่างบางครั้งเนี่ยจังหวะในการรดน้ำเนี่ยการให้น้ำเป็นสิ่งสำคัญมากไม่ได้ให้น้ำแฉะเกินไปหรือให้น้ำน้อยเกินไปเรียงกระมังไว้แล้วเนี่ยบางทีลูกคนงานให้น้ำก็ฉีดผ่านๆแต่ว่าให้น้ำกระมังข้างในไม่เปียกบ้างอะไรบ้างก็จะเป็นปัญหาแล้วไส้เดือนมันไม่เป็นเหมือนเป็ดเหมือนไก่ที่มันจะร้องโวยวายมันไม่มีการร้องมันคือมันตายแล้วตายเลยคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะลุงเขาของเรานะคะคุณพ่อเนี่ยเป็นครูด้านการเกษตรสำหรับเราเลยคือแต่ก่อนเนี่ยบ้านเราทำเกษตรแล้วเราก็อยากจะหนีการทำเกษตรเพราะว่าเกษตรก่อนไม่มีนวัตกรรมเรื่องเครื่องมือเข้ามาจะต้องใช้แรงงานจากคนแต่ปัจจุบันก็คือว่าเรามีนวัตกรรมทั้งคนทั้งเครื่องจักรที่เข้ามาแบ่งเบาภาระนะคะแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยคนต้องการอาหารมากยิ่งขึ้นก็กลับไปว่าธุรกิจเกษตรที่ทำเนี่ยได้รายได้ดีอย่างเห็นได้ชัดคือสมัยที่เราเรียนหนังสือเนี่ยพ่อไปขายของเนี่ยเราก็เห็นเลยพ่อรับเงินทีวันละ 5,000 หมื่นนึงคือสมัยก่อนคือน้ำมันลิตรละ10กว่าบาทอะได้เงินวันละ 5,000 เนี่ยคือมันเยอะนะใช่มั้ยคะแล้วก็เห็นอย่างนั้นเรื่อยๆมาก็ปรากฏว่าทั้งครอบครัวค่ะคุณพ่อมีลูกสาว3คนก็ปรากฏว่าทั้งครอบครัวนี่ก็คือเรา3คนก็ปรากฏว่าตัดสินใจเลือกกลับมาทำเกษตรกันหมดทุกคนนะคะถึงจะเรียนกระสูง ก็กลับมาทำเกษตรแต่ว่าจะใช้ องค์ความรู้ที่เราได้ร่ำเรียนมาที่ได้ศึกษามาเนี่ยมาประยุกต์กับพื้นที่ที่เรามีอยู่ว่าในปัจจุบันที่มีพื้นที่เท่าเดิมเนี่ยให้มีมูลค่าสูงขึ้นได้อย่างไรเราใช้ภูมิปัญญาของคุณพ่อเป็นหลักเป็นที่ปรึกษาหลักเลยแล้วก็ณปัจจุบันนี้คุณพ่อก็ยังเป็นที่ปรึกษาหลักในหลายๆเรื่องให้กับเราเ
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยท้อนะคะเพราะว่าเราทำในสิ่งที่เรารักมันก็เลยไม่ค่อยมีความรู้สึกว่ามันจะท้อหรือเหนื่อยอะไรมันเป็นสิ่งที่เรารักแล้วเราก็เลือกที่จะทำแล้วณปัจจุบันที่เราหันกับที่เราตั้งใจว่าเราจะมาทำเกษตรนะคะก็จะไม่ค่อยท้อแต่ว่าถ้าเราท้อเราจะนึกถึงคำพ่อพูดพ่อบอกว่าเกิดเป็นคนมันต้องสู้ถ้าไม่สู้มันก็จบเป็นเศรษฐีได้ที่จะทำเกษตรเพราะคนมันต้องกินต้องใช้ต้องกินอาหารเนี่ยคนต้องกินนะคะ เรามี3หัวใจหลักเลยนะคะสำหรับการที่จะกลับที่ทุกท่านจะกลับมาทำเกษตรกันเลยคือ1เราต้องมีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วก็ซื่อสัตย์กับในการผลิตให้ก็ได้ของที่มีคุณภาพข้อหนึ่งที่ต้องมีเลยนะคะข้อที่2เราต้องมีใจรักมีใจรักในสิ่งที่เราทำนะคะเราต้องรักที่จะมาทำเกษตรจริงๆเพราะว่าทำเกษตรมันภูมิอากาศเนี่ยมันร้อนมันไม่เหมือนกับอยู่ในห้องแอร์ทำงานออฟฟิศหรืออะไรก็ตามแต่นะคะมันแล้วมันมีข้อจำกัดหลายๆทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นตัวมาจำกัดเราดังนั้นเราต้องรักที่จะทำเกษตรนะคะส่วนข้อที่3อันนี้สำคัญมากเลยคือว่าการเกษตรมันมีหลากหลายรูปแบบปศุสัตว์เลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์ประมงแล้วก็เกษตรกรรมนะคะพืชสวนพืชไร่เราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรามีความถนัดมีความชัดเจนเราสามารถทำเป็นโดยที่หลับตาแล้วเรารู้เลยว่า1 2 3คืออะไรค่ะไส้เดือนที่ฟาร์มลุงคราวเลี้ยงแบบคอนโดที่ทำด้วยชั้นไม้ไผ่แค่ใช้กระมังสีดำเจาะรูก็ไปที่อยู่ของไส้เดือนได้แล้วครับส่วนวัสดุเลี้ยงก็ไม่มีอะไรมากให้ใช้มูลโคนม 70% แต่ควรเลือกจากฟาร์มที่ไม่ใช้โซดาไฟล้างคอกนะครับเพราะมูลโคจะเป็นอันตรายต่อไส้เดือนได้ที่เหลืออีก 30% ให้เติมเศษผักและอาหารอื่นๆลงไปรดน้ำเฉพาะช่วง20วันแรกและเติมอาหารเสริมด้วยกล้วยสุกหั่นสัปดาห์ละ2ผลฝังลงไปในวัสดุเลี้ยงโดยไม่ต้องเติมผักหรืออาหารเสริมอื่นๆไปอีกเลยพอครบ30วันก็มีรายได้กันแล้วครับคุณแซนดี้ครับเห็นเรามีเลี้ยงไส้เดือนเป็นคอนโดเลยเราเลี้ยงแนวตั้งอะแนวตั้งใช่ไหมครับคือใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ครับที่อยากให้พาไปดูข้างในนิดนึงครับได้ค่ะเป็นยังไงครับอันนี้ก็เป็นโรงเรือนเลี้ยงไส้เดือนเป็นบ้านของไส้เดือนที่เราใช้เลี้ยงอะนะคะครับผมอย่างตรงนี้เรามีทั้งหมดพื้นที่ตรงนี้แค่ไม่เท่าไหร่เนี่ยเรามีอยู่800เต็มคาปาซิตี้มันจะได้พันกะละมังตอนนี้มีอยู่ประมาณ800กะละมังครับผมเพราะว่าจำหน่ายตัวไส้เดือนไปบ้างอะไรบ้างครับเข้ามานี้รู้สึกเย็นเหมือนเราเห็นไหมคะเย็นใช่ใกล้เคียงนะคะใช่นี่คืออุณหภูมิที่เราต้องทำให้กับไส้เดือนเขาครับผมจริงๆเราชอบก่อนถึง30องศาเนี่ยคือเขาชอบข้างนอกจะร้อนยังไงก็ได้แต่เข้ามาข้างในแล้วให้มันมีความชื้นเป็นใช้ได้ค่ะครับผมอันนี้ถ้าคนจะเริ่มสนใจเลี้ยงไส้เดือนนะครับควรจะต้องมีการเริ่มต้นสักกี่กะละมังลงทุนสักเงินเท่าไหร่ต้องทำโรงเรือนอย่างไรครับ อยู่ที่ตัวเราเลยนะคะที่นี่บอกเลยว่าเริ่มต้นที่กระมังเดียวก็ได้เรามีลูกศิษย์ลูกหาหลายคนที่เริ่มต้นจาก1กระมังครับนะคะ1กระมังไปเรียนรู้แล้วขยายภายใน 3-4 เดือนจะได้เกือบ100กระมัง60-100ต้องได้แล้วแต่คนเพราะว่าบางท่านเนี่ยแยกไข่ได้เยอะก็จะได้เวลาขยายตัวรอบที่2ที่3ก็จะได้เยอะๆขึ้นเพราะมันทวีคูณ2 1กระมังไปเดือนต่อไปเป็น2จาก2ก็เป็น4ใช่มั้ยคะทีนี้4เป็น8แปดเป็นสิบหกมันคูณเลขได้เลยใช่แล้วที่ขยายไข่เราก็จะได้เยอะ คือไม่ต้องเอาเงินทุนมาเยอะเอาแค่ที่ข้างบ้านเราก่อนแล้วก็มีโรงเรือนอย่างน้อยที่สุดก็คือว่าจะต้องไม่เปียกฝนนะครับแล้วก็ไม่ต้องปิดมีแสงทึบนิดนึงครับก็ทำให้เป็นธรรมชาติของเขาแค่นั้นเองให้มีอากาศผ่านได้เย็นๆหน่อยค่ะก็การวางเรื่องอากาศเนี่ยหรือเรื่องพื้นที่เนี่ยมันอยู่ที่การวางในส่วนของโรงเรือนบ้านเรามีลมเหนือลมใต้มันจะพัดตลอดเนี่ยมันมี2ลม2ทิศเนี่ยถ้าวางให้ดีอย่างที่เนี่ยเราวางลมเหนือลมใต้แล้วเราก็มีผ้าสแลนกั้นแล้วเราหาฉีดน้ำที่ผ้าสแลนมันก็จะเหมือนระบบของโรงเรียนอีแบบเลยใช่ไหมคะไอเย็นก็จะเข้ามาแค่นั้นเองครับที่นี่เลี้ยงไส้เดือนอยู่2สายพันธุ์ครับคือพันธุ์ไทเกอร์และแอฟริกันไนท์คราวเลอร์หรือที่เรียกกันติดปากว่า AF เพราะขยายพันธุ์ได้รวดเร็วให้มูลเร็วและเนื้อละเอียด
ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เลี้ยงไส้เดือนเติบโตดีขยายพันธุ์รวดเร็วและได้มูลที่ทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีแล้วก็ต้องให้อาหารที่มีคุณภาพสูงซึ่งแต่ละฟาร์มจะมีสูตรของตัวเองแต่สำหรับฟาร์มลุงเคราจะเน้นให้เศษผักกับรำข้าวครับนี่การดูแลในแต่ละวันต้องดูแลไหมครับก็มีการให้น้ำหนึ่งเดือนเราเลี้ยง1เดือนนะคะให้น้ำ20วัน20วันแรก 1-20 เนี่ยก็ให้ไปที่ความชื้นให้อยู่ที่ 70% สมมุติว่าวันนี้ฝนมันตกความชื้นมันก็ลดลงไปน้อยมันก็ยังเป็น 70-80 อยู่เงี้ยเราอาจสามารถหยุดได้ 2-3 วันเห็นไหมสบายไหมแต่ต้องดูโรงเรือนดูรอบๆนะว่าให้ความชื้นภายในเนี่ยอยู่ที่อากาศสัมผัสประมาณสัก 28-30 อย่างที่เรายืนอยู่เนี่ยไม่ร้อนครับผมเติมผักเติมอะไรเพิ่มไม่เราให้ครั้งเดียวจบง่ายมากเลยอาหารเนี่ยขึ้นครั้งเดียวจริงๆแล้วนะครับตักที่หนึ่งไปขี้วัวแล้วก็ผักเต็มกระมังเสร็จแล้วก็ขี้วัวโปะลงไปอันนี้เราเลี้ยงมาแล้วเนี่ยมันก็จะยุบผักก็จะยุบลงครับเลี้ยงง่ายกว่าเด็กอีก ไม่มีร้องรายวันไม่มีร้องรายชั่วโมงไม่มีแหมไม่บอกบางคนตื่น3ชั่วโมงตื่น2ชั่วโมงตื่นใช่ไหมครับผมเส้นเดือนไม่มีร้องไม่มีตื่นแล้วเนี่ยถ้าเลี้ยงไส้เดือนเป็นเศรษฐีเกษตรได้แน่นอนครับไม่ยากเลยก็ดูจากจำนวนรายได้มันเป็นรายได้ที่หลับตาได้มันเป็นรายได้ที่แบบเราทำงานปกติทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะเอามาเป็นรายได้รายปีคิดเป็นอย่างนั้นดีกว่าแล้วถ้าเราขยันมากเศรษฐีไม่ได้ไปแค่จากไหนกำไรเป็น10เท่าเลยขยันอย่างเดียวขยันนะขยันอย่างเดียวรวยได้ด้วยรวยได้ด้วยครับผม ฟาร์มลุงเคราเป็นธุรกิจแบบครบวงจรเลี้ยงไส้เดือนเพื่อจำหน่ายปุ๋ยและปุ๋ยส่วนหนึ่งก็นำกลับมาใช้ปลูกผักอินทรีย์และมะนาวพันธุ์ดีเศษผักที่เหลือก็ใช้เลี้ยงไส้เดือนดูแลทุกอย่างในฟาร์มเกื้อกูลซึ่งกันและกันผลผลิตที่ได้จึงมีจำหน่ายทั้งไส้เดือนมูลไส้เดือนผักอินทรีย์และผลมะนาวและที่นี่ยังเปิดตัวเองให้เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับผู้สนใจด้วยครับจริงๆแล้วมันคือหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเราเริ่มจากว่าเราทำใช้เองเราเรียนรู้มาเราศึกษาหาข้อมูลมาแล้วเราก็มาใช้ในฟาร์มแต่สิ่งที่เราเรียนรู้ที่เป็นข้อมูลเรื่องการศึกษาเนี่ยเราแบ่งปันให้กับเพื่อนถ้าแบบคนที่เขาอยากมาขอความรู้จากเราหลายๆเรื่องอันนี้ค่ะเพราะแล้วก็สิ่งที่เราทำเนี่ยพอเราทำเสร็จแล้วก็จะมีคนเราก็ต้องรู้ว่าสุดท้ายทุกคนก็ต้องหากิ่งพันธุ์หาต้นพันธุ์ใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้ของที่ดีเราก็จะขายสิ่งเหล่านั้นได้หมดคือเราขายได้ทำได้ขึ้นหมดเลยอย่างเราปลูกผักเนี่ยเราตัดผักขายไปแล้วเศษผักหรือว่าตัวใบผักที่เหลือเราก็มาเลี้ยงไส้เดือนไส้เดือนก็ทำปุ๋ยไส้เดือนแล้วก็ปุ๋ยไส้เดือนใช้เองในฟาร์มเสร็จแล้วเราก็จำหน่ายด้วยอย่างกิ่งต้นมะนาวเนี่ยเราคัดเราใช้เวลาในการคัดพันธุ์อยู่ 2-3 ปีก่อนเราจะได้พันธุ์ที่ดีมาเรามีเจตนาแค่ว่าเราต้องการทำเป็นรายได้รายปีเจตนาแรกที่เราทำคิดมาใช่ไหมคะแต่กดปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เราทำดีที่เราหาของที่ดีที่สุดเนี่ยมันนำมาให้เราขายกิ่งพันธุ์มะนาวได้อีกอ่ะก็ทำกิ่งพันธุ์มะนาวเพื่อจำหน่ายลูกก็ขายได้แทนที่จะทำเป็นรายปีไม่ต้องละออกมาทั้งปีก็ขายได้หมดความรุ่งเครามีเทคนิคเรื่องของคุณภาพและความซื่อสัตย์ในการสร้างแบรนด์จนเกิดความมั่นใจแก่ลูกค้าทำให้สินค้าติดตลาดเป็นที่ต้องการของลูกค้าเรียกว่าผลผลิตออกเมื่อไหร่ก็ไม่มีเหลือครับเราเลือกเอาเรื่องของคุณภาพและความซื่อสัตย์มาเป็นที่หนึ่งเลยแค่เราไปขายผักในตลาดกลางทั่วไปเนี่ยพอรู้ผักเขาจะเรียกผักรสเราที่ไปเรียกว่าผักป้าน้อยนะคะก็คือคุณแม่จะตั้งเป็นหัวหลักไปประจำเลยอะไรค่ะตั้งแต่สมัยก่อนก็ป้าน้อยไปเนี่ยป้าน้อยจะซื่อตรงมาก
ผักดีก็บอกว่าดีผักเบอร์นี้ไม่สวยลายนี้ใช้ไม่ได้ก็จะบอกไม่สวยวันนี้พ่อกับแม่กลับมาทะเลาะกันให้ใครขายไม่ต้องไปบอกว่าสวยไม่สวยแต่พอด้วยความทะเลาะทำแบบนี้ก็ปรากฏว่าถ้าถึงรุ่นเรานะปัจจุบันนี้ก่อนที่เราจะเอาผักออกจากบ้านจากที่ฟาร์มเรานะคะเราก็โทรแจ้งว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมีผักออกจากฟาร์มนะคะเช่นอาจจะเป็นผักกาดหอมหรือผักคะน้าก็ตามแต่นะคะก็จะมีออเดอร์สั่งเลยดังนั้นผักที่ขึ้นรถไปขายเกือบหมดแต่สุดท้ายเราก็จะเหลือไว้ส่วนหนึ่งไว้สำหรับขายท้ายรถให้ลูกค้าปลีกย่อยเล็กๆได้ซื้อ5โล10โลได้ซื้อกันบ้างอะไรค่ะแล้วก็การบริษัทส่งออกหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเดิมทีทุกที่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องคอนแทคแล้วก็จะแจ้งรายวันว่ากี่ร้อยโลแต่ของเราก็จะเป็นในรูปแบบที่ว่าโทรไปแจ้งเราจะมีผักไปหาเอาเองที่ตลาดกลางเราจะไม่มีการมาสั่งเราว่าเอากี่ร้อยโลหรือทำอะไรเลี้ยงไส้เดือนเป็นอาชีพใหม่สำหรับมือใหม่ทางฟาร์มแนะนำว่าให้ผู้เลี้ยงศึกษาจนเข้าใจอย่างลึกซึ้งและอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงประโยชน์ของไส้เดือนรับรองว่าขายจะเป็นเศรษฐีเกษตรได้แน่นอนครับไส้เดือนมันก็เหมือนการเลี้ยงไส้เดือนก็เป็นอาชีพหนึ่งเหมือนกับเราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาหรือเราทำเกษตรปลูกผักปลูกต้นไม้เหมือนกันอาชีพใหม่มันจะเป็นอาชีพใหม่สำหรับคนใหม่ที่เข้ามานี่คืออาชีพใหม่สำหรับเขาหมายความว่า1เขาต้องมีความขยันต้องอดทนที่จะทำที่จะต้องฝึกเลี้ยงแล้วก็ต้องใช้ประสบการณ์อย่างน้อยคือ1ปีเพราะใน1ปีเนี่ยมันมีหลากหลายฤดูก็จะได้รู้ถึงว่าร้อนมากเป็นยังไงร้อนน้อยเป็นยังไงฝนตกเป็นยังไงรู้จักไส้เดือนก่อนและสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้จักปุ๋ยไส้เดือนด้วยว่าปุ๋ยมีประโยชน์อย่างไรใช้อย่างไรถ้าเราเข้าใจและรู้จักตัวสินค้าที่เรามีอยู่ทั้งกระบวนการเนี่ยเราต้องเข้าใจและรู้จักเขาก่อนแล้วเราจะขายได้เราจะสามารถบอกต่อไปได้ว่ามันใช้ประโยชน์อย่างไรใช้แล้วมันเป็นยังไงคือถ้าเราบอกความจริงใช้แล้วเดี๋ยวดอกมันจะออกนะถ้าใส่วันนี้เดี๋ยวดอกมันจะออกใส่ตอนนี้เดี๋ยวใบมันจะแตกใส่ตอนนี้ดอกบัวสีจะสวยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราสามารถอธิบายได้อย่างนั้นค่ะเราก็จะจำหน่ายได้การทำอาชีพนี้ต้องมีเครือข่ายอย่างที่นี่ก็ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอและชุมชนจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นการมีเครือข่ายสำคัญมากครับเพราะที่ดินและแรงงานมีราคาแพงทางฟาร์มก็จะกระจายออเดอร์ให้กับสมาชิกช่วยกันผลิตจึงทำให้ธุรกิจเข้มแข็งขึ้นได้ครับและการรวมกลุ่มของเราอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เราได้รับรางวัลที่1ของจังหวัดนนทบุรีในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรื่องของปุ๋ยไส้เดือนการผลิตปุ๋ยนะคะแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางธกส.ด้วยเขาก็มาพัฒนาแพ็คเกจจิ้งใหม่ให้เพื่อออกจำหน่ายอยากให้คุณชันนิดนึงนะครับว่าถ้าคนที่สนใจนะครับอยากเป็นเศรษฐีเกษตรบ้างล่ะอยากจะทำอาชีพอย่างนี้บ้างล่ะจะเข้ามาดูศึกษาดูงานนะครับจะติดต่อได้อย่างไรมาครับผมก็เชิญยินดีเชิญเข้ามาที่ฟาร์มของเขาได้นะคะเบอร์โทรติดต่อก็0894978448นะคะหรือว่าเข้า Google นะคะฟาร์มของเขามันก็จะมีทั้งเพจ Facebook นะคะแล้วก็มีเพจฟาร์มของเขาด้วยแล้วก็ใครที่จะเข้ามาเนี่ยเรายินดีต้อนรับทุกคนแต่ว่าขออนุญาตว่าเราก็เป็นเกษตรกรหลักๆเลยตัวเราต้องทำหน้าที่หลักของเราคือเราต้องทำเกษตรใช่ไหมคะก็ขออนุญาตว่าโทรนัดกันก่อนนิดนึงครับเห็นอย่างนี้นะครับสาวๆจะร้องอจุ๋ยแต่อย่างผมมาเลี้ยงไส้เดือนดีกว่าครับเพราะแค่เดือนเดียวก็มีกำไรถึงเท่าตัวคราวหน้าเศรษฐีเกษตรจะพาไปพบกับอาชีพอะไรตามผมมาชมกันนะครับวันนี้รายการเศรษฐีเกษตรต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปลูกไส้เดือนกับคอนโดอยากอยู่คอนโดกับไส้เดือนบ้างเนี่ยต้องดาวเท่าไหร่จะผ่อนไหวไหมเราคนกรุงเทพในเดือน 3,000 จะผ่อนไหวหรือเปล่าถ้ามีอยู่กับไส้เดือนดีกว่านะสบายสบายนั่งกินนอนกินมีข้าวมีอะไรให้กินตลอดอึยังขายได้เลยแต่เดือนเนี่ย